ุณไผ่ดาวดินนะครับกำลังยื้อยุดกันอยู่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปพร้อมๆกันครั้งนี้นะครับโดยปฏิบัติการก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมตัวนะครับก็แน่นอนไม่ได้มีอาวุธอะไรแต่ก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับและที่เห็นก็คือเป็นคุณไผ่ดาวดินนะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วนะครับอย่างที่ผมนำเรียนกับท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็ต้องติดตามว่าจะนำตัวไปสถานีตำรวจไหนหรือว่าควบคุมตัวไว้ที่ส่วนไหนนะครับนี่ก็คือการนำตัวคุณไผ่ดาวดินขณะที่คุณไผ่นะครับก็ยังท่องบทกวีของคุณวิสาคันทับตลอดเวลาที่ถูกควบคุมตัวไปนะครับนั่นก็คือบทกวีที่กล่าวว่าไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปนะครับแล้วก็อีกท่อนหนึ่งคุณไผ่ก็ท่องต่อเนื่องกันไปจนถึงI'm not afraid of the dark.
ชื่อเพื่อนประชาชนยกเสียงยืนไปเมื่อยืนจะต่อชื่อผู้เป็นเพื่อนให้ยังมีแรงยืนประชาชนยกเสียงยืนไปเมื่อทำด้วยสีทองของอันใดประชาชนจะเป็นใหญ่ขอตีก่อนนะขอบอกข้างหลังนะขอบอกข้างหลังจำเป็นอย่างทุกๆกลุ่มแล้วที่เราจะต้องทำงานกันผ่านกองทัพ